เวียกงานของทานเลขานุการเอกเกี่ยวกับการศึกษาและคุ้มครองสถานทูตออสเตรเลียประจำสปป.ลาวพร้อมด้วยคณะได้เคลื่อนไหวเยี่ยมยามและเฮ็ดเวียกอยู่ที่แขวงพงสาลีในระหว่างวันที่14หาวันที่16มีนาปี2022นี้ทานนางแอนนาดีอาสอนอนุกรรมการเอกเกี่ยวกับการศึกษาและการคุ้มครองสถานทูตออสเตรเลียประจำสปป.ลาวพร้อมด้วยคณะจากองค์การอนามัยโลกองค์การยูนิเซฟองค์การ ADB และตั้งหน้าศูนย์แม่และเด็กกระทรวงสาธารณสุขได้เดินทางมาเคลื่อนไหวเยี่ยมยามและเฮ็ดเวียกอยู่ที่แขวงพงสาลีจุดประสงค์ของการเคลื่อนไหวในครั้งนี้เพื่อเป็นการติดตามเวียกงานสาธารณสุขและเวียกงานการศึกษาของแขวงพงสาลีโดยเฉพาะแม่นการติดตามเวียกงานการซักวัคซีนป้องกันพยาธิโควิด -19 และเวียกงานการซักยาปกติในห้องหมอสุมสนและสุขศาลาใน7เมืองของแขวงพงสาลีซึ่งโอกาสนี้ก็ได้เข้าพบปะเฮ็ดเวียกร่วมกับแผนกสาธารณสุขซึ่งท่านดร.สมภูจุงลาวลี่รองหัวหน้าแผนกสาธารณสุขแขวงก็ได้รายงานเกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานสาธารณสุขในระยะที่ผ่านมาซึ่งทั่วแขวงประกอบมีห้องหมอแขวง1แห่งห้องหมอเมือง6แห่งห้องหมอน้อย50แห่งและห้องหมอทหารแขวง1แห่งมาฮอดปัจจุบันได้จัดพิธีเปิดขบวนการให้วัคซีนพยาธิโควิด -19 ให้แก่กลุ่มเป้าหมายเด็กอายุ6ปีขึ้นไปซึ่งเริ่มตั้งแต่วันที่6มีนาเป็นต้นมาเข็มที่1ปฏิบัติได้แล้ว 77.0 ส่วนห้อยเข็มที่2ปฏิบัติได้แล้ว 67.3 ส่วนห้อยและเข็มที่3เข็มกระตุ้นปฏิบัติได้แล้ว 10.89 ส่วนห้อยพร้อมกันนั้นทานเลขานุการเอกสถานทูตออสเตรเลียประจำสปป.ลาวพร้อมด้วยคณะก็ยังได้ลงไปติดตามการให้บริการด้านวัคซีนอยู่ที่ห้องหมอสุมสนและสุขศาลาเมืองพงสาลีสุขศาลาเมืองบุญเหนือติดตามเยี่ยมชมการบริการคนเจ็บอยู่ที่ห้องหมอสุมสนเมืองยอดอูซึ่งโอกาสที่ทานนางแอนนาดีอาสอนได้ลงติดตามการเรียนรู้การสอนอยู่ที่โรงเรียนประถมภายในเมืองยอดอูและโรงเรียนประถมเมืองบุญเหนือจุดประสงค์ก็เพื่อเป็นการติดตามการเรียนการสอนที่ทั้งรัฐบาลออสเตรเลียก็คือองค์การบีคัวที่ได้สนับสนุนในการปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนอยู่ที่สั้นประถมและได้ส่งเสริมการพัฒนาครูในโอกาสลงเคลื่อนไหวอยู่แต่ละโรงเรียนในครั้งนี้เพิ่นก็ยังได้นำเอาเป็นอุปกรณ์การเฮียนอุปกรณ์กีฬาจำนวนหนึ่งมอบให้กับโรงเฮียนแห่งดังกล่าวน้ำตื่มอีกด้วยนะท่านผู้ชมอันนี้ก็จะเป็นภาพบรรยากาศของทานเลขานุการเอกเกี่ยวกับการศึกษาและการคุ้มครองสถานทูตออสเตรเลียประจำสปป.ลาวที่เพิ่นก็ได้ลงไปเฮ็ดเวียกแล้วก็ลงไปเยี่ยมยามอยู่ที่ทั้งแขวงพงสาลีนั่นเอง